มาดูนาเดรีวิวหูฟังกันบ้างน,นะครับตัวนี้ดาริว e-h925s มิลเ c ค e ราคาศูนย์จะอยู่ที่1,550บาทหูฟังเป็นแบบครอบหูนี่ตัวเหล็กนี้เหมือนอลูมิเนียมนะสีแดงตัดกับสีดำดูดุดันนะครับตัวฟองน้ำค่อนข้างที่จะใหญ่นะแล้วที่ณเดรลองจับลองใส่ดูนุ่มนุ่มหูนะครับข้างบนนี้ก็นุ่มนะ จะมีปั๊มแบนดดาริวอยู่ที่ด้านบนตรงนี้ตะเข็บสีแดงตัดกับสีดำนะเดว,ว่าเฮ้ยโอเคเลยนะนี่ไมถอดออกได้นะครับไมจะเป็นแบบ2ขีด T R S ถ้าเราไม่ใส่ไม่ก็ได้นะครับแบบนี้แต่รู้สึกว่าจุกยางมันจะไม่ค่อยแน่นนะถ้าใครไม่มีได้ใช้ไม่ก็ถอดออกนะครับยืดออกได้นะนี่ยืดออกได้ถ้าใหญ่สุดก็จะประมาณแบบนี้นะครับสำหรับหัวนเดหัวนเดไม่ใหญ่นะ ก็ประมาณนี้ใส่กําลังแน่นมาดูที่ตัวคอนโทรลนะครับปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงปุ่มปิดเปิดไมคนะครับแล้วก็ปุ่มแบตลิทคอนโทรลตรงนี้เอาไว้คอยปรับแสงเดี๋ยวดูนะกดปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นสีแดงสีเขียวสีม่วงอิสีน้ำเงินสีชมพูนะครับชมพูออกม่วงๆนะ กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นปิดแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเปิดนะครับตัวนี้ระบบเสียงเป็น7.1เซลล์ไลไมค์เสียงดีหูฟังเสียงดีมีระบบตัดเสียงสายตรงนี้นี่สายยาวมาก2.2เมตรนะครับหัวจะเป็นแบบ USB อันเดียวนะโดยรวมดูสวยนะครับนาเดชใช้งานมาแล้วนาเดยดูหนังจบไป1เรื่องอะ่ะมันไม่ปวดหูอะ่ะ มันต่างกับหูฟังข้อหูที่ณเดชใช้อยู่นะตัวนี้ดีกว่านะครับในส่วนของไดเวอร์ตัวโปรแกรมเอาไว้ปรับแต่งณเดชไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะเพราะว่าณเดชไปหาในเว็บของเขาติดตั้งแล้วแล้วก็มันใช้ไม่ได้นะครับปกติมันไม่ต้องปรับอะไรอะหูฟังมันก็มีแค่นี้ก็คร่าวๆประมาณนี้เนะี่ยหูฟังไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรมั่งหูฟังมันก็รีวิวได้แค่นี้ไงเราก็เปิดเสียงให้ทุกคนฟังไม่ได้อโอ้โหดูกล่องของเขานะ ใหญ่มากแต่ข้างในไม่มีอะไรนะก็ตามนี้แหละนะครับสำหรับรีวิวนี้แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนาเดฟฝากกดติดตามช่องของ Green Apple Online ด้วยนะครับ